ในพระสูตรบทสำคัญที่พระท่านเจริญพระพุทธมนตรให้กับญาติโยมฟังนะครับก็จะมีอยู่คือมงคลสูตรที่เริ่มต้นด้วยอเสวนาจากพาลานังเนี่ยท่านที่เคารพมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการครบคนพานอ่าท่านบอกว่าอย่าคบคนพานเรื่องสมัยพุทธกาลที่ว่าคบคนพานนี่ให้ผลได้แรงก็คือเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ไปคบกับพระเทวทัตนะครับ นี่พระเทวทัตเนี่ยเป็นชื่อของเจ้านายวงกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับเป็นญาติกับพระพุทธเจ้านั่นแหละคือเป็นเป็นพี่เมียอ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นน้องเขยเทวทัตนี่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาพร้อมกับเจ้านายหลายองค์เช่นเจ้าอนันทกุมารก็คือพระอานนท์เนี่ยเทวทัตพอบวชแล้วแทนที่จะหามักหาผลเพื่อจะไปนิพพาน กลับมาเล่นฝึกจิตสแสดงฤทธิ์ทางไสยศาสตร์อะไรไม่รู้แต่ก็เก่งสามารถเ่อเหินเดินอากาศได้แต่ไม่ได้คุณพิเศษอะไรในทางมรรคทางผลเนื่องจากจิตใจมีแต่ความอิจฉาตารอ้อนนอกรีดนอกรอยไม่มีเหตุมีผลกิเลสหนา,ามีความปรารถนาลามกเห็นอะไรอยากจะได้ไขวคว้าเอาทุกอย่างาเรียกว่าอิจฉาปกโต ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครใกล้ชิดสนิทสนมด้วยไม่มีใครถามถึงหรือว่าเอ่ยถึงเรียกว่าเป็นคนอับแสงอ่ไปในทางไม่ดีถึงจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความที่มีจิตไม่ดีแต่คนอื่นผลสะท้อนกลับก็เลยทำให้ไม่มีคนรักใคร่ใหญ่ดีไม่เหมือนกับพระเทระรูปอื่นๆเขาเป็นพระชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะพระในวัดยังชอบพระเทวทัวตก็เลยเกิดความอิจฉาพระพุทธเจ้าที่มีแต่คน แท้ซองสารเสริญเคารพนบนอกทั่วทุกหย่อมยา้านะขนาดสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะมันก็ยังมาเฝ้ามาหาสัตว์ดุร้ายยังมาเฝ้าอารักขาเหมือนอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าลิงก็มาหาช้างก็มาหาพระเทวทัตคิดฟุง้งไปแรงกิเลสท,ที่อยากจะครองตำแหน่งเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อปกครองภิกษุสงฆ์เสียเอง คิดถึงตัววัรามีอำนาจจะเข้ายึดครองยังไงเสร็จแล้วก็นึกถึงพระเจ้าอาชาตศัตรูซึ่งเป็นราชกุมารเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าอาชาตศัตรูเวลานั้นยังทรงพระยาวก็เลยหลงกลลวงของพระเทวทัตที่หาโอกาสไปตีสนิทเพื่อที่จะยุแย่ให้ทำการร้ายต่อราชบัลลังก์ไปถึงก็ไปเสกไอน้นวลเสกไอ้นะี่ทำเป็นงูพาดพันตัวบ้าง แปลงตัวเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เหาะบ้างเหาะไปในอากาศบ้างดำดินบ้างอะไรไม่รู้เพื่อแสดงให้อชาติศัตรูหลงเชื่อว่าพระเทวทัตนะมีวิชาดีเกิดความศรัทธาเลื่อมใสาราชกุมารก็ทรงหลงเชื่อจนเกิดความเลื่อมใสพอพระไทยในพระเทวทัตก็เลยเอ่ยปากเป็นผู้อุปถัมภ์พระเทวทัตนับแต่นั้นมาไม่ว่าพระเทวทัตต้องการอะไร อาชาติศัตรูเป็นต้องจัดหาให้ทุกครั้งพระเทวทัตอาศัยกําลังของอาชาติศัตรูราชกุมารก่อให้เกิดใจิตใจกําเริบเสบสารคุมพักพวกที่เป็นพระภิกษุพานเข้ามาไว้มากเรียกว่าถ้าพระเก๋ๆเข้าใครไม่ได้นะห้ไปอยู่กับพระเทวทัตตั้งแก๊งในวัดนะแล้วก็วางแผนชักนําให้อาชาติศัตรูจัดการปลงพระชนพราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารนะ พระราชบิดาของพระองค์เองในขณะที่ตัวก็พยายามจะปลงพระชนพระพุทธเจ้าเพื่อครองพระภิกษุนะโดยเริ่มด้วยการจ้างคนแม่นธนูให้ไปยิงพระพุทธเจ้าแต่ความดีของพระพุทธเจ้าก็ทําให้ในายขมังธนูยอมจำนนแล้วก็ไม่กล้าทําต่อมาครั้งที่สองพระเทวทัตก็ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่ง กำลังตกมันบ้าคลั่งให้เข้าไปขยี้พระพุทธเจ้าตอนเสด็จออกจากวัดไปโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาธรรมบาร,รมีของพระพุทธเจ้าก็ทรงสามารถชนะช้างนาราคีรีได้โดยง่ายถึงกับมอบแต่ยอมสยบราบคาบแทบประบาดมาครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเปลี่ยนพระอิริยาบถเสด็จขึ้นประทับนเขาคิดชกูดที่เคยประทับพ,พระเทวทัต รู้เวลาการเปลี่ยนพระอริยาบทของพระพุทธเจ้าก็คุมพักพวกตามขึ้นไปสู่ยอดเขาคิชกุฏหวังจะปลงพระชนพระพุทธองค์ก็คุมพวกไปซ่อนอยู่อ่าแล้วก็เตรียมกลิ้งก้อนหินลงทับพระวรารกายของพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จลงจากยอดเขาพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยสัพพัญยุว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็ตรัสสั่งแก่พระอานนท์ให้พระภิกษุทุกรูปเตรียมตัวการเคลื่อนขบวน ก็ค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆพระเทวทัตก็ได้นำพวกโจรของตัวเนี่ยขึ้นที่สูงกะให้ตรงขบวนพระพุทธเจ้าพอขบวนพระพุทธเจ้าเสด็จถึงหน้าถ้ำเขาเรียกถ้ำมัทกุจิก้อนหินยักษ์ของคณะพระเทวทัตก็ร่วงลงมาสู่เบื้องล่างกระทบหินผาหินเล็กหินน้อยนี่แตกเป็นเสียงเสียง สกเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นมากระทบกับพระชงคือหน้าแข้งของพระพุทธเจา้าเกิดเป็นโลหิตตุบปบาทห่อเลือดขึ้นบรรดาพระภิกษุก็พากันเชิญเสด็จประทับบนเปลแล้วก็เชิญเสด็จให้ไปประทับที่ตำบลมัทกุจิแต่ว่าพระพุทธเจ้ากลับโปรดให้พระองค์ไปยังวัดอัมพวันวัดอัมพวันนี้เป็นวัดสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒสร้างไว้ถวายไว้พอเสด็จไปถึงแล้วก็มีบัญชาให้พระอนอนทเทระไปตามหมอชีวก มารักษาแผลโลหิตตุบปบัติหมอชีวกรู้เรื่องก็รีบม,มาเฝ้าถวายการพยาบาลทำการผ่าตัดบาดแผลที่พระบาทแล้วก็พอกยาสมุนไพรเอาผ้าพันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทูลลาออกไปเยี่ยมคนไข้น,นอกเมืองทีนี้กลับไม่ทันประตูเมืองปิดต้องค้างอยู่นอกเมืองด้วยความกระวนกระวายเพราะว่าไม่ได้แจ้งให้พระนนทราบเรื่องการพยาบาลว่ายาที่ตัวพอกเอาไวนะ้เนี่ยพอกให้พระพุทธเจ้าไว้เนะีแรงมาก มันจะก่อให้เกิดพิษเพราะความร้อนอคือลืมให้พระนรนเอายาออกพอราะฤทธิ์ของยามันมีฤทธิ์แรงแต่ด้วยพระสัพพัญยูของพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้วพอถึงเวลาช่วงเย็นก็แก้ผ้าพันแผลก็ตัดให้พระนรนแก่ยาที่หมอชีวกพอกไว้ออกเสีย พอแผลได้รับการผ่อนคลายก็ร่อนแห้งหายเป็นปกติทันทีตอนนั้นฟ้ายัางไม่ทันสว่างดีแผลก็หายแล้วประตูเมืองเปิดหมอชีวกก็รีบเข้าเฝ้าด้วยความห่วงใยกราบถวายบังคมว่าข้าพระพุทธเจ้าวิตกเดือดร้อนนอนไม่หลับตลอดคืนเสียคำมั่นสัญญาที่ทูลไว้ไปรักษาคนไข้ช้าไปหน่อยกราบออกมาประตูพระนครปิดจะแล้ว หมดทางที่จะออกมาเฝ้าเพื่อแก้ผ้าพันแผลได้ก็เลยกลับไปนอนเป็นทุกข์เกรงว่าจะเกิดอาการแผลกลายความปวดจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธองค์ก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างมันมีอาการร้อนอตามที่หมอคิดไว้หรือเปล่าหมอชีวกทูลถามอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบผลของมันว่า ความเล่าร้อนหรือว่าความเจ็บนั้นเป็นสองประการคือความเล่าร้อนทางกายและเล่าร้อนทางใจแต่ไม่ว่าจะเป็นเล่าร้อนทางกายทางใจของเรานี่ได้ดับสนิทไปแล้วเมื่อวันตรัสรู้ณภายใต้รม่มมหาโพธิ์เราดับความร้อนทุกชนิดได้สนิทแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ผู้ที่เดินทางมาจนสุดทางแห่งสังสารวัฏหมดความโศกหลุดพ้นไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแล้ว ไม่มีความร้อนหรอกชีวกไม่ว่าร้อนนอกหรือว่าร้อนในตรัสจ,จบก็ทรงยื่นพระบาทข้างที่บาดเจ็บให้หมอชีวกดูพร้อมกับตรัสบอกว่าพระองค์ได้รับสั่งให้พระอนต์นแก้ผ้าพันแผลให้ตั้งแต่เย็นวานนี้ก็คือตรงกับเวลาที่เขานั่งคิดกุ้มใจอยู่ข้างประตูเมืองนั่นเองหมอชีวกมองดูพระบาทเห็นแผลหายสนิทด,ดีแล้วก็รู้สึกปราบปลื้มที่ได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าจนหาย เรื่องราวของหมอชีวโกโกมรารพัตนี่ก็น่าสนใจแต่ว่ามีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็อัตถกถาก็มีไม่มากสังเกตดูตามประวัติจะเห็นได้ว่าตลอดชีวิตของท่านยุ่งอยู่แต่กับการรักษาโรคคนทั้งเมืองจนแทบหาเวลาปฏิบัติธรรมไม่ได้ด้วยเหตุนี้ก็ทำให้หมอชีวกโกมรารพัฒไม่ได้ออกบวชตามความตั้งใจ แตด้วยความดีและความตั้งใจที่จะสดับจรับวังคําเทศนาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็บําเพ็ญอยู่เสมอหมอชีวกจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลขั้นพระโสดาบันคุณธรรมความดีที่สร้างสมมาตลอดชีวิตของการช่วยเหลือคนทําให้ประชาชนรักใคร่โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดปรานในความเป็นอัจฉริยะของหมอชีวกมากยกย่องให้เป็นเอกอัครมหา ประมาจารย์แห่งชมพูทวีปทีเดียวตรงกันข้ามกับความชั่วของพระเทวทัตหลังจากข่าวอันเลวร้ายโหดเหี่ยมในความมัวเมาอำนาจถึงกับลอบผลักก้อนหินเพื่อปลงพระชนพระพุทธเจ้าลือกระชอนไปทั่วทั้งภายในภายนอกพระนคร,ครราชกรลประชาชนนับแสนก็โจดจันกันเซงแซ่ว่าพระเทวทัตภิกษุบาป เจ้าตันหาสมควรขับออกจากมหานครว่าแล้วก็พร้อมใจกันเดินขบวนไปขับพระเทวทัตออกจากพระราชอาณาจักรพระเทวทัตเห็นจวนตัวด้วยคลื่นมหาชนก็ปลอมตัวเล็ดลอดหนีออกจากมหานครไปที่ขยาศีสะประเทศส่วนพระเจ้าอาชาศัตรูมกุฎราชกุมารภายหลังที่ถูกพระเทวทัตยุยให้ปกรองรนพระราชบิดาก็มีความกลัวคลื่นมหาชนจะขับไล่เพราะว่าเสียง ของคลื่นมหาชนพลเมืองที่พากันเป็นเดือดเป็นแค้นชิงชังพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าเป็นกษัตริย์ถอยทมินใจบาปหยาบชา้าไร้ปัญญาฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อบังเกิดกลา้าเพราะไปเชื่อฟังคนอื่นต่างพากันจะรุมประชาทันโดยฉุดออกจากบรรลังให้เป็นกษัตริย์นอกราชสมบัติก็ทําให้พระเจ้าอาชาศัตรูตัวสั่นงานงกทําอะไรไม่ถูกหวาดวันต่อภยัยอันใหญ่หลวงครั้งนี้ ก็ให้ทหารเวนไปเชิญหมอชีวกโกมรารพัฒเข้าวา้าเพื่อขอความช่วยเหลือหมอชีวกเห็นรูธทางที่จะดึงพระเจ้าอาชาติศัตรูให้เข้าทางธรรมก็จัดเล่าสารเสริญในคุณของพระพุทธเจ้าให้ฟังเป็นเวลานาน,านเพื่อสร้างศรัทธาก่อนจะทูลให้ความเห็นว่าประชาชนพลเมืองมคตทั้งประเทศต่างเคารพนับถือพระพุทธองค์ันทั้งประเทศและทั้งแคว้นมคต ทุกคนต่างยึดองค์พระสมณะโคดมเป็นสรณะที่พึ่งอันยิ่งใหญ่เมื่อเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์รีบเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียโดยเร็วก็จะสามารถยับยั้งคลื่นมหาชนเหล่านี้แล้วก็ความอาฆาตแค้นโกรธเคืองของเขาเหล่านั้นได้หากจะมีเหตุการณ์อะไรเหลืออยู่บ้างก็ค่อยคิดจัดการแก้ไขกันต่อไปภายหลังเถอะพระเจ้าอาชาตสตรูก็ส่งพอประทัยก็รับจะปฏิบัติตามคำโดยนัดแนะให้หมอชีวกจัดการเตรียมภาระในการเข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าในตอนกลางคืนเพราะเกรงประชาชนจะรุมทำร้ายถ้าขืนไปกลางวันสำหรับประวัติของพระเจ้าอาชาศัตรูพระองค์นี้ในเบื้องต้นก็คือเป็นพระราชโอรสของพระนางเจ้าเวเทกาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารในขณะที่พระนางเจ้าทรงระคันได้เกิดสุบินนิมิตร้ายน่ากลัวพระนางทรงเรียกคณะโหนเข้าเฝ้า พระอาจารย์ก็ได้ทานายว่าพระราชโอรสในคันนี่จะเป็นศัตรูกับพระราชบิดาจะคิดการปลงประชนพระราชบิดาพระนางเจ้าก็ทรงเชื่อตามก็คิดกําจัดเสียด้วยการเสวยยาทําลายแต่ไม่สําเร็จตามที่ปรารถนาพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเข้าก็ตรัสให้งดปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแล้วค่อยคิดแก้ไขทีหลังแต่ว่าไม่ต้องไปทําลายอะไรหรอกพราะพระราชโอรสประสูติออกมาแล้ว ก็พระราชทานนามแก้ให้ว่าอาชาศัตรูแปลว่าเกิดมาไม่เป็นศัตรูกันครั้นพระราชกุมารอาชาศัตรูทรงเจริญวัยเป็นยุพร,ราชกลับมีพระอาชาสายคดโกงทรยศไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าพิมพิสารก็คบคิดกับพระเทวทัตให้กระทําการแย่งราชสมบัติมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ซ่อนอาวุธไว้ในตัวเข้าเฝ้าพระราชบิดาหมายจะปลงพระชน แต่โดนทหารมหาดเล็กที่รักษาการภายในวังขอประธานพระอนุญาตตรวจคนลบพบอาวุธ้ายก็กล่าบบังคมทูลความผิดของมกุฎราชกุมารต่อพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็มีบัญชาให้นำคดีขึ้นไปสู่ศาลศาลตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ด้วยความรักลูกพระเจ้าพิมพิสารก็พระราชทานอภัยโทษพร้อมกับพระราชทานอำนาจในการปกครองประเทศให้โดยจัดการพระราชทานพิธีราชาพิเศษให้พระราชโอรสเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไป ธรรมดาของคนชั่วแม้ว่าจะได้ในสิ่งที่ตัวต้องการแล้วก็ยังไม่พอกลับหวาดระแวงเห็นผิดเป็นชอบเกรงไปว่าพระเจ้าพิมพิสารอาจจะมาแย่งพระราชสมบัติเป็นพระเจ้าเป็นดินคืนเพระเาะการจชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนยังจงรักภักดีอยู่ถ้าจะให้ดีจะต้องประหาระให้สิน้นคิดอย่างนั้นแล้วก็มีบัญชาให้จับพระราชบิดาขังเสียโดยทรมานให้ตายไปทีละน้อยทีละน้อยเริ่มจากการให้คนเอามีดบางๆมาเฉือนขวาพระบาท จนถึงเนื้อแดงเพื่อไม่ให้ทรงเดินได้แล้วก็ไม่ให้เสเวยพระกยาหารจนสิ้นพระชนในที่คุมขังนี่คือเรื่องราวในอดีตอันสกรปรกของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ทําให้กรุงราชครึต้องระสาระสายบ้านแตกสแรแกขาดร้อนถึงหมอชีวกก็ต้องใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟยุย่งยากมากไปกว่านี้โดยการแนะนําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า หมอชีวกนำพระเจ้าอาชาติศัตรูเข้าเฝ้าคือนั่นเองเมื่อเสด็จถึงหน้าวัดอัมพวันเกิดการขลุกขลักกันขึ้นนิดหน่อยด้วยความเงียบสงัดภายในวัดแม้ว่าจะมีพระสงฆ์ในวัดตั้งพันรูปพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสงสยัยทรงระแวงว่าชีวกโกมารพัฒจะคิดการกรบฏชิงราชสมบัติให้ทรงหวาดหวั่นไม่กล้าเสด็จเข้ามาในวัดแต่ชีวกโกมารพัฒพยายามทูลแก้การระแวงนั้นให้ตกไปได้พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงยอมเสด็จเข้าไป เมื่อเสด็จถึงก็สรงนมัสการพระพุทธองค์โดยความเคารพแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสปฏิสันถานเพื่อเปิดทางความสนิทคุ้นเคยกําจัดความขวยเขินแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูก็ตรัสถามถึงผลของความเป็นสมณะคือผลของการบวชว่าการบวชเป็นพระเนี่ยได้ประโยชน์อะไรปัญหานี้สอยเห็นว่าพระมหากษัตริย์ผู้ตรัสถามนี่เป็นผู้ที่ยังห่างไกลพระพุทธศาสนามาก ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยในการที่ส่งคบค้ากับพระเทวิวทัศ์ความเป็นสมณะหรือเป็นภิกษุในพุทธศาสนาไม่ได้ไหมายความเพียงแต่ครองผ้าเหลืองนุ่งห่มเหลืองเท่านั้นเองต้องมีข้อวัดปฏิบัติเครื่องซักพอกเช็ดล้างขัดเกลาวจิตใจเป็นสําคัญข้อวัดปฏิบัตินั้นเรียกสั้นๆว่าพระธรรมวินยัยหรือว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญากล่าวโดยพิสดารก็คือมรรคในประกอบด้องค์8ประการ ตั้งใจปฏิบัติด้วยอาการสี่นะสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุจุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อนิพพานเพื่อความสิ้นกิเลสและทุกข์ทั้งปวงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติหน้าเคารพนับถือนะทั้งนี้ก็เพื่อจะให้ได้รับความเคารพนับถือจากชุมชนไม่ทําตนเป็นศัตรูกับใครเป็นกัลยาณมิตรของโลกไม่เป็นภัยอันตราย ไม่เป็นที่น่ากเกลียดน,น่ากลัวของประชุมชนอย่างนี้ความเป็นสมณะจึงจะเกิดผลดีพูดย่อๆสั้นๆก็คือ,อสมณะหรือพระนี่เป็นพวกบริสุทธิ์มากน้อยบริหารชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นมิตรต่อโลกไม่ใช่ศัตรูของโลกไม่เบียดเบียนใครแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงผลแห่งความเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาเริ่มต้นตั้งแต่ได้ศรัทธาภาษาทะ ความเชื่อถือความเลื่อมใสและความเคารพนับถือจากประชาชนแล้วประชาชนก็จะอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะกิลานาเพสัต์ได้ความสะดวกเยือกเย็นจิตใจบริสุทธิ์เข้าไปเป็นชั้นชั้นเป็นลำดับตามกำลังการปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังเหมือนคนซักพอกเสื้อผ้าที่เปะเปื้อนด้วยมลทินอาศัยความเพียรพยายามจนกระทั่งถึงพระอรหัตผลจนสำเร็จ เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ได้ทรงสําเร็จมรรคผลอะไรเป็นแต่เพียงเกิดศรัทธาปสาทะทรงเชื่อหรือถือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงชื่นชมยินดีในพระธรรมเทศนาเท่านั้นการที่ไม่ได้มรรคผลเหมือนกับคนอื่นเขาเมื่อตอนจบพระธรรมเทศนานั้นเพราะตามธรรมดาแล้วถ้าพระพุทธเจ้าเทศเองนี่ส่วนใหญ่คนควังจะบรรลุธรรมกันทั้งนั้น แต่เหตุที่พระเจ้าอาชาตศัตรูไม่ได้บรรลุธร,รมอะไรเลยก็เข้าใจกันว่าเพราะโทษที่ทรงทำปิดตุคาดคือฆ่าฆ่าพ่อปิดกำบังเสียเป็นนิวร์สิงอยู่ไม่รู้หายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ บรรดามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมมีอัธยาิยัยส่วนตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่บุพกรรมตามแต่วาสนาบารมีที่เคยสร้างสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อมนุษย์แต่ละคนต่างจิตต่างใจมีอัตยาิยัยแตกต่างมีศีลไม่เสมอกันอย่างนี้ความขัดแย้งความไม่ถูกชะตากัน ซึ่งจะต้องทำให้เป็นศัตรูกันก็ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสหนาเว้นเสียแต่ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอดีรู้จักการให้อภัยด้วยเห็นในหลักธรรมดาของโลกว่านิสัยของมนุษย์เราทุกคนในโลกย่อมแตกต่างกันไป ในเมื่อนิสัยของเขาไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นการที่จะให้เขาทำอะไรเป็นที่ถูกใจเราไปเสียทุกอย่างเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาที่ยังเกลือกลัวอยู่ในห้วงโลกีวิสัยย่อมมีทั้งความยินดีและยินร้ายอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนจะแตกต่างก็เพียงว่าฝ่ายใดจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ากันเท่านั้น ผู้ใดสามารถระงับยับยั้งและควบคุมความขัดเคืองของอารมณ์ได้ก่อนก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ก่อเวรกับผู้ใดแต่ถ้าใครระงับอารมณ์ร้อนไม่อยู่แล้วก็ผูกใจเจ็บกระทั่งเลยเถิดไปถึงคิดอาฆาตแค้นหมายจะตอบแทนด้วยการล้างผลาญให้พินาศกันไปข้างหนึ่งก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวรและเวรน,นี้จะสืบเนื่องต่อไปในทุกภพชาติ ตราบเท่าที่ความอาฆาตนั้นยังสถิตยอยู่ในจิตใจอย่างเช่นสมัยพุทธกาลพระเทวทัตได้ออกประนวดเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าศึกษาหลักธรรมคำสอนในสำนักของพระบรมศาสดาแต่อาศัยที่เคยผูกใจเจ็บเคยตั้งปณิธานขอจองเวรกับพระพุทธเจ้าจากอดีตชาติอันไกลโพ้น แล้วก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนับพบชาติแทบไม่ท้วนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายคือสมัยพุทธกาลแรงอาฆาตก็ยังทำให้พระเทวทัตย,ยังติดตามจองล้างจองผลาญอย่างไม่ลดละที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผูกใจเจ็บจนตั้งปณิธานในอันที่จะล้างแค้นให้จงได้นั่นเองสาธุชนที่เคยอ่านพุทธประวัติตอนเรียนอยู่ชั้นประถมต้น ทราบแต่เพียงพระเทวทัตตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าทั้งที่รับที่แจ้งแต่หนังสือเรียนไม่ได้ระบ,บุปฐมเหตุแห่งการผูกเวรกันว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหรอ่านดูแล้วเหมือนว่าพระเทวทัตผ่านเกเรยอย่างไรเหตุผลอย่างนั้นแหละอันที่จริงจุดเริ่มต้นของปฐมเหตุแห่งความอาฆาตแค้นเกิดขึ้นเมื่อสี่กับสี่ชาติย้อนไปจากกับปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถจะนับเป็นจำนวนปีออกมาได้ท่านกล่าวว่าถอยหลังจากปัจจุบันไปสี่กัดณนะเสรีวะประเทศยังมีพ่อค้าอยู่สองคนตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลเดียวกันแล้วก็มักจะร่วมทางไปค้าขายยังต่างเมืองด้วยกันเสมอแต่ว่าคบหากันในฐานะเป็นพ่อค้าด้วยกันเท่านั้นยังไม่สนิทถึงขั้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรต่อกัน กระทั่งอยู่มาคราวหนึ่งพ่อค้าทั้งสองได้สะพายห่อสินค้าพาดไหลแล้วเดินทางไปเที่ยวเร่ขายอย่างหมู่บ้านแห่งเดียวกันโดยตกลงกันว่าคนหนึ่งจะเข้าสู่หมู่บ้านทางทิศตะวันตกอีกคนจะเข้าทางทิศตะวันออกจะได้ไม่ต้องแก่งแย่งลูกค้าของกันละกันายพ่อค้าที่เข้าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนั้น มีอัธยาศัยคดในข้องอในกระดูกชอบเอาเปรียบลูกค้าทุกวิถีทางเขาก็เดินไปถึงเรือนของเศรษฐีตกยากหลังหนึ่งซึ่งมีแต่ยายผู้แก่ชาราอยู่กับหลานสาวเพียงสองคนเท่านั้นฝ่ายหลานสาวก็ชะโงกมองไปนอกหน้าต่างก็ได้เห็นเครื่องประดับที่พ่อค้าคนนั้นนำมาขายก็ร้องไห้ยอยากได้ความที่ยายรักเอ็นดูหลานสาวของแกมาก แกก็เข้าบ้านไปนำเอาถาดเก่าคร่ำคร่าปุ่นจับหนาเกลือกลังมองไม่เห็นเนื้อถาดใบหนึ่งออกมาขอแลกกับเครื่องประดับของพ่อค้าเจ้าเล่ห์คนนั้นฝ่ายพ่อค้าก็เอาเข็มลองขีดดูก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ถาดเก่าคร่ำคร่าธรรมดาหากแต่เป็นถาดทองคำแท้มีมูลค่าซื้อขายสูงถึงหนึ่งแสนกะหาปณะนะ เรียกว่าเป็นถาดทองคำอันมีค่าควรเมืองทีเดียวแต่อัธยาศัยของพ่อค้าคนนั้นเป็นคนเจ้าเล่ห์เห็นแก่ได้เป็นสำคัญหวังที่จะเสียให้น้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เสแสร้งบอกยายไปบอกว่าเออถาดยายนี่เก่าสกรปรกเชะไม่มีราคาหรอกเอามาแลกเครื่องประดับไม่ได้อยายครั้นบอกยางหมดเยื่อใยแล้วก็แ้งเดินไปข้างหน้าอันเป็นอุบายที่วางกลลวงไว้ ตั้งใจว่าพอเดินไปจนสุดทางก็จะย้อนกลับมาทางเดิมโดยหวังว่ายายจะยกถาดใบนั้นให้เปล่าๆหรือมิฉะนั้นก็จะยอมเสียสินค้าเพื่อจะแลกถาดทองมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่เหตุการณ์กลับผิดคาดของพ่อค้าเจ้าเล่ชนิดเหนือความคาดฝันเพราะว่าหลังจากพ่อค้าจอมเอาเปรียบเดินคล้อยหลังไปไม่นานก็ปรากฏว่าพ่อค้าอีกคนหนึ่ง ซึ่งเข้าสู่หมู่บ้านทางทิศตะวันออกก็เดินมาถึงเรือนของเศรษฐีตกยากเหมือนกันใต้กับหลานสาวนำถาดใบนั้นออกมาเพื่อจะขอแลกเปลี่ยนกับเครื่องประดับพอค้าผู้เป็นพระโพธิสัตว์ก็จับถาดเก่าคร่ำปุ่นเกระกรังชูขึ้นเมื่อรู้ว่าหนักกว่าถาดธรรมดาก็เอาเข็มลองขีดดูถึงได้รู้ว่าเป็นถาดทองคำแท้มีมูลค่ามหาศาล พ่อค้าโพธิสัตว์ก็เลยบอกยายกับหลานสาวไปตามความเป็นจริงว่าเออยายถาดใบเนี้มันเป็นทองคำแท้เลยนะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งแสนกะหาปณะนะแต่สินค้าของขพเจ้าที่มีอยู่ในห่อผ้าเนี่ยมีค่าไม่ถึงห้าร้อยกะหาปณะ,ะเท่านั้นน่ะมันไม่สมควรหรอกที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันเนื่องจากถาดทองคำของยายมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าของขพเจ้ามากมายนะัก ยายผู้ชราเจ้าของถาดทองคำก็บอกกับพ่อค้าพระโพธิสัตว์ว่าโอเมื่อตะกี้นี่มีพ่อค้าคนหนึ่งเขามาดูเขาบอกว่าเป็นของไร้ค่าไม่มีราคาหรอกแต่มาถึงมือเธอปรากฏว่าเป็นถาดทองคำอันนี้สงสัยจะเป็นบุญของเธอที่จะได้เป็นเจ้าของถาดคนใหม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอยาย ขอเอาถาดใบนี้แลกกับสินค้าเครื่องประดับของเธอก็อแล้วกันเมื่อยายผู้ชาราได้พยายามพูดอ้อนบอนอย่างนี้ถึงสองสามครั้งพ่อค้าโพธิสัตว์ก็เลยตกลงยอมยกสินค้าเครื่องประดับให้ทั้งหมดแล้วก็แถมเงินสดให้อีกตังหกห้าร้อยกะหาปณะนะเสร็จแล้วก็อำลาหญิงชารากลับพร้อมด้วยถาดทองคำใบนั้น เมื่อพ่อค้าโพธิสัตว์เดินทางไปจากหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วพ่อค้าเจ้าเล่ย้อนกลับมายังเรือนเศรษฐีตกยากอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาไต่ถามยายผู้ชราก็ทำไม่รู้ว่าพ่อค้าพระโพธิสัตว์ได้แลกเปลี่ยนสินค้ากับถาดแล้วก็ได้นำถาดทองคำใบนั้นจากไปเสียแล้วก็เกิดความเสียใจแค้นใจจนเป็นลมล้มทั้งยืน เมื่อคืนสติลุกขึ้นได้ก็คว้าไม้วิ่งไล่ตามหมายใจจะล้างแค้นที่บังอาจชิงตัดหน้าเอาถาสำคัญมูลค่ามหาศาลไปครองแต่พ่อค้าโพธิสัตว์นั่นล่วงหน้าไปก่อนพักใหญ่แล้วพอวิ่งไล่ไปถึงท่าน้าปรากฏว่าพ่อค้าโพธิสัตว์ลงเรือข้ามแม่น้ำไปขึ้นตะลิ่งยังอีกฝั่งหนึ่งนานแล้วพ่อค้าเจ้าเล่ก็โกรธแค้นแน่นใจ ถึงกับกระอกักออกมาเป็นเลือดสดๆแล้วลั่นปากตั้งปณิธานผูกความอาฆาตแค้นว่าถ้าหากว่าได้กลับมาเกิดใหม่ขอให้ข้าได้ผูกเวรผูกกรรมจองล้างจองผลาญเจ้าไปตลอดชาติในทุกพบทุกชาติจนกว่าจะล้างแค้นได้สำเร็จตั้งจิตจองเวรแน่วแน่แล้วก็ขาดใจตายอยู่นาหาดสายริมแม่น้ำสายนั่นเอง การจองเวนผูกพยาบาทก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การละครั้งนั้นเมื่อสี่กัปที่ผ่านมาแล้วโดวยฝ่ายพ่อค้าเจ้าเล่เป็นผู้ผูกเวนจองล้างจองผลาญอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ได้ติดตามทำร้ายพ่อค้าพระโพธิสัตว์นับครั้งนับพบนับชาติแทบจะไม่ท้วนครั้นถึงพบชาติสุดท้ายคือสมัยพุทธกาล ซึ่งพ่อค้าโพธิสัตว์ได้กลับชาติมาอุบัติเป็นพระสัพพัญญูเจ้าตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองส่วนพ่อค้าเจ้าเล่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาเกิดเป็นพระเทวทัตแล้วออกผนวดในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าการจองเวรของพ่อค้าเจ้าเล่ดำเนินมาต่อเนื่องกันทุกภพทุกชาติ อาจจะมีว่างเว้นเนื่องจากกระทำกรรมบางอย่างทําให้ไม่มีโอกาสได้เกิดร่วมชาติเดียวกันแต่ในทุกครั้งที่พบกันพระเทวทัตจะเป็นฝ่ายผูกเว้นอยู่ข้างเดียวเสมอจวบจนกระทั่งชาติสุดท้ายอันเป็นสมัยพุทธกาลซึ่งพระพุทธองค์เสด็จโปรดเวนยศาสตร์อยู่ณชมพูทวีปพระเทวทัตผู้มีอดีตชาติเป็นพ่อขาเจ้าเล่ ก็ได้ทำการล้างแค้นเอาคืนครั้งใหญ่อย่างต่อเนื่องหลายครั้งหลายคราด้วยกันโดยหวังจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตั้งตัวเป็นศาสดา,า,าองค์ใหม่ในหมู่สาวกเสียเองถึงกับคิดค้นธรรมะแปลกใหม่ขึ้นใช้เองในหมู่ที่เลื่อมใสพระเทวทัตซึ่งเวลานั้นสำเร็จอภิญญาญาณชาลโลกีอภิญญาหมายถึงการมีฤทธิ์และแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ต่อมาในภายหลังริดได้เสื่อมลงเนื่องจากคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครั้งสำคัญในการลงมือประทุษร้ายพระพุทธเจ้าคราวนั้นพระเทวทศัศน์สืบรู้เส้นทางการเสด็จไปบินทบาทก็เลยปลายปีนขึ้นไปรอทีอยู่บนยอดเขาคิชกูตร,รอกระทั่งพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาผ่านบริเวณเชิงเขาอันมีทางลาดชันทอดจากยอดเขาคิชกุต พระเทวทัตก็งัดก้อนหินใหญ่มหึมาให้กลิ้งลงไปตามทางลาดชันอย่างรวดเร็วสุดที่ผู้ใดจะหลบหลีกได้พ้นแต่ด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพบันดาลจึงทำให้ก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นกลิ้งลงมากระทบกับแง่ของโขดหินจนหินเปลี่ยนทิศทางล่นลงสู่เชิงเขาทิศทางอื่นแต่ถึงกระนั้นการกระทบเต็มแรงของก้อนหินมหืมาก็ทำให้เกิดสะเก็ดหินแตกเป็นก้อนเล็กๆ ตกลงยังบริเวณที่ทรงเสด็จดำเนินอยู่และให้บังเอิญมีสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นมากระทบพระบาทของพระพุทธเจ้าทําให้ห่อพระโลหิตคือห่อเลือดสําหรับเรื่องดังกล่าวนี้พระสัพท์พัญญูเจ้าทรงตรัสเล่าไว้ว่าเป็นบุพกรรมคือกรรมเก่าของพระองค์เองกล่าวคือการที่พระองค์ต้องถูกพระเทวทัตคิดปลงพระชนด้วยวิธีนี้ เกิดจากเศษกรรมในชาติหนึ่งที่พระองค์เคยประทุษร้ายน้องชายต่างมารดาด้วยเหตุแห่งทรัพย์จึงผลักน้องชายตกลงไปในซอกเขาแล้วทุ่มด้วยก้อนหินด้วยบาปกรรมในคราวนั้นทําให้พระองค์ซึ่งเคยเสวยชาติเป็นพานชนต้องทุกขเวทนาได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสในนรกเป็นเวลาช้านานเมื่อมาถึงในชาติสุดท้ายเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่อีกได้ติดตามมาทัน ทำให้มีสะเก็ดหินพลัดมากระทบพระบาทเป็นเหตุให้ห้อพระโลหิตทรงกรดว่าถึงแม้พระวรกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นอัภเพทกายคือกายอันไม่มีผู้ใดทําอันตรายได้เนื่องจากเป็นวรกายที่อุบัติขึ้นมาจากบุญบาร,รมีขั้นสูงสุดมีเหล่าเทพพยายดารักษาหนาแน่นแต่ถึงกระนั้นก็หาพ้นจากอำนาจกรรมเก่าไปได้ไม่ สาธุชนบางท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดพระพุทธเจ้านี้ยังมีกรรมคอยติดตามอยู่อีกหรืออธิบายว่าตราบใดที่สรีระพระพุทธองค์ยังดำรงอยู่เศษกรรมเก่าย่อมสามารถติดตามให้ผลได้อยู่ตราบนั้นอีกทั้งพระองค์ตลอดจนอรหันตสาวกทั้งหลายยอมรับในกฎแห่งกรรมไม่อาศัยพุทธานุภาพหรือสังขานุภาพหลีกหนีเศษกรรมที่ตามสนองเป็นอันขาด เนื่องจากพระองค์ทรงสอนสั่งเรื่องกฎแห่งกรรมว่าใครสร้างกรรมใดไว้ผลกรรมต้องตามสนองไม่ช้าก็เร็วจึงมิใช่วิสัยของพระาศาสดาในอันที่จะเสด็จหนีผลของเศษกรรมเสียเองกล่าวฝ่ายพระทิวทัตไม่คิดว่าแผนการร้ายกี่ครั้งกี่คราก็หาได้ประสบความสำเร็จสมปณิธานที่ตั้งไว้เมื่อสี่กับที่ผ่านมา พระอานนทพุทธอุปถาคซึ่งติดตามใกล้ชิดพระบรมศาสดาอยู่เสมอถึงกับทูลถามอย่างสงสัยว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรกับพระเทวทัตผู้คิดประทุษร้ายถึงหลายครั้งพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบด้วยพระเมตตาว่าตถาคตมีใจเมตตาต่อพระราหุลซึ่งเป็นโอรสของเราฉันใดก็มีใจเมตตาในพระเทวทัต ผู้คิดปทุสรายตถาคตฉันนั้นและด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาอันไม่มีประมาณและน้ำพระทยัยอันบริสุทธิ์แจ่มใสของพระองค์ทำให้สามารถเอาชนะการจองเวรของพระเทวทัตได้ในที่สุดโดยในตอนสุดท้ายพระเทวทัตสำนึกผิดที่ตัวได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าเอาไว้มากจึงคิดจะไปกราบขอขมาลาโทษแต่เป็นการคิดได้เมื่อสายเสียแล้ว ด้วยขณะที่เท้าของพระเทวทัตเหยียบลงบนแผ่นดินก่อนที่จะถึงพระอารามที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ทำให้ผืนแผ่นดินไม่อาจจะทานน้ำหนักอนันตริยกรรมของพระเทวทัตได้ไหวถูกธรณีสูบลงไปถึงคอได้แต่ตั้งจิตกล่าวคำขอขมาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถูกธรณีสูบหายลึกลงไปถึงขุมอเวจีมหานรก แต่เนื่องจากพระเทวทัตตั้งจิตไว้ดีงามในวาระสุดท้ายพระบรมศาสดาจึงทรงพยากรณ์ว่าเมื่อเทวทัตพ้นกรรมจากอเวจีมหานรกแล้วในชาติสุดท้ายจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่สุดด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตว่าเวนย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวน คำนี้จะเป็นความจริงเพียงไรสาธุชนทุกท่านย่อมทราบกันดีแล้วครับ